สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพบกับพี่กครงนะครับพี่ภูมิมีบายเดอะเบรนดนะครับวันนี้เราอยู่กันในโครงการนะครับ30วัน Challenge for Mwit นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นโจทย์ในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโจทย์ในวันนี้นะครับน้องครับจะเป็นเรื่องของเลขยกกำลังอีกแล้วนะครับโจทย์เขาบอกว่าจงหาผลบวกของเลขโดดในหลักหน่วยที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดของ x ยกกาลัง2018เมื่อ x ของน้องเป็นจานวนเต็มใดๆ น้องครับเขาอยากได้อะไรครับเขาอยากได้ผลบวกของเลขโดดในหลักหน่วยแต่เป็นไงนะที่เป็นไปไม่ได้ของ x ยกยกกำลัง2018ใช่ไหมแล้ว x ของน้องเป็นจำนวนเต็มใดๆอย่างนี้หนูมีวิธีการในการหาอย่างไงบ้างน้องครับพี่อยากให้น้องนะครับลองคิดด้วยตัวเองก่อนแล้วกันนะครับด้วยการกดพ o อยส์นะครับแล้วเดี๋ยวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอน้องคิดแล้วน้องเริ่มตันแล้วเนี่ยน้องค่อยๆมาดูนะครับว่าข้อนี้เนี่ยพี่มีทริคอะไรให้น้องนะครับกดพ้อยส์แล้วลองคิดด้วยตัวเองก่อนเลยครับ หลังจากที่น้องนะครับลองคิดด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับน้องครับข้อนี้มีใครได้คําตอบไหมถ้าเกิดน้องคิดได้เนี่ยข้อนี้เนี่ยจะตอบ20ใช่ไหมครับ20มาจากไหนมาจากไหนอ่ะพี่เฮ้ยมาจากไหนวะ <c oughs> น้องครับเอ่อตัวนี้เนี่ยครับคิดตามพี่นิดน,นึงก่อนแล้วกันนะสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราบอกว่าเราอยากได้อา้า <c> ว <oughs> เราอยากได้หลักหน่วยที่เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับของ x ยกกําลัง2018จริงไหมถูกไหมเออนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครับน้องครับโดยที่ x ของเราเนี่ยเป็นจํานวนเต็มใดๆด้วยนั้นถามต่อนิดนึงนะถ้า x เ,เป็นจํานวนเต็มใดๆแสดงว่าเนี่ย x ของพี่เนี่ยพี่สมมุติให้มันเป็น2,018แบบนี้ก็ได้จริงไหมถูกไหมใช่ไหมถ้า x ของพี่เป็น2,018 2,018ก็ยังเป็นจํานวนเต็มใดๆอยู่จริงไหมคะถูกต้องเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้า x เ,เป็น2,018แสดงว่าสิ่งที่พี่ต้องหาให้ได้คืออะไรเนี่ย หาให้ได้ว่าหลักหน่วยของ2,018ยกกำลัง2,018เนี่ยมีหลักหน่วยเป็นเลขอะไรจริงไหมครับถูกไหมอา้าวแล้วหนูจะรู้ได้ไงอะ่ะเออถูกปะ่ะแล้วมีเลขอื่นๆนอีกอะ่ะ x ไม่จำเป็นต้องเป็น2,018อย่างเดียวนะ2,015แบบนี้ก็ได้จริงไหมถูกไหมอา้าวต้องหาให้ได้ว่าหลักหน่วยเนี่ยของ2,015ยกกำลัง2,018เนี่ยเป็นเลขอะไรจริงไหมครับถูกต้องไหมครับเฮ้ยแล้วถ้ายอย่างนี้หนูจะทำไงอะ่ะ เลข,ขอื่นๆยังมีเยอะแยะมากมายอะ่ะแล้วหนูต้องเอาเลขพวกนั้นเนี่ยมายกกาลัง2018เพื่อดูหลักหน่วยเหรอข้อคงไม่ใช่นะครับถ้าน้องทําอย่างนั้นเนี่ยน้องไม่มีทางหาคําตอบได้ทั้งหมดหรอกจริงไหมครับแต่น้องต้องรู้จักในการมองนะครับแล้วก็ต้องรู้ทริคตัวนี้อย่างหนึ่งก่อนว่าอย่างแรกก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราอยากได้หลักหน่วยจริงไหมครับเราอยากได้หลักหน่วยที่เป็นไปไม่ได้ของ x ยกกําลัง2018 แสดงว่าเราต้องหาให้ได้ว่า ex ยกกำลังสอง8นเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยครับน้องครับที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เนี่ยคือเลขอะไรจริงไหมคือเลขอะไรบ้างถูกต้องไหมครับเอ๊ะเราจะหายังไงน้องครับตัวนี้นะครับน้องครับสิ่งที่น้องต้องรู้ก่อนเลยก็คือว่านะครับถ้าน้องอยากได้แค่หลักหน่วยนะสนใจแค่หลักหน่วยนะครับ น้องครับถ้า x กับ n ของน้องเป็นจานวนเต็มใดๆ x กาลัง n ของน้องเนี่ยจะมีหลักหน่วยนะครับเหมือนกับหลักหน่วยของ x มายกกําลัง n หลักหน่วยของอีกสองก้อนเนี้ยจะเหมือนกันน้องครับจดไว้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นทริคสําหรับข้อนี้นะครับสิ่งที่น้องต้องรู้ก่อนอ่ะทีนี้นะพอน้องรู้แบบนี้เรียบร้อยแล้วที่รักจา๋า x เมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่า x เ,เป็นจานวนเต็มใดๆใช่ไหมถูกไหมครับน้องครับแล้วเราสนใจตอนนี้เนี่ยเราบอกให้ว่า จำนวนเต็มใดๆเนี่ยยกกำลัง n เนี่ยมันจะมีหลักหน่วยเหมือนกับหลักหน่วยของตัวมันเนี่ยยกกำลัง n จริงป่ะนั้นถามนิดนึงแสดงว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ย LES. สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยคืออะไรสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้เนี่ยคืออะไรเราอยากรู้ว่าหลักหน่วยของ x เนี่ยครับเป็นเลขอะไรได้บ้างถูกต้องไหมหลักหน่วยของ x เป็นเลขอะไรได้บ้างครับหลักหน่วยของจํานวนเต็มใดๆเป็นเลขอะไรได้บ้างครับน้องครับคิดภาพตามพี่นะหลักหน่วยเป็นเลขอะไรได้บ้างเนี่ย น้องคิดภาพนะอย่างแรกก่อนเลยนะมันเป็นอย่างแรกก่อนเลยคือมันต้องเป็นเลขตัวเดียวจริงไหมถูกไหมมันต้องเป็นเลขโดดจริงไหมถ้ามันเป็นเลขโดดเลขโดดของน้องเนะี่ยเป็นเลขอะไรได้บ้างก็ต้องเป็นตั้งแต่0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9มีทั้งหมดกี่ตัว10ตัวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องครับถ้ามันมี10ตัวแบบนี้นะพี่ขอมองว่านะครับ x ของเราแหละเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนเต็มใดๆเนี่ยสามารถเขียนได้ว่ามันคือจํานวนเต็มที่มีหลังหน่วยเป็นเลข0หรือเป็นจ si ํานวนเต็มที่มีหลังหน่วยเป็นเลข1หรือหลังหน่วยเป็น2หรือหลังหน่วยเป็น3หรือหลังหน่วยเป็น4หรือหลังหน่วยเป็น5หรือหลังหน่วยเป็น6หรือหลังหน่วยเป็น7หรือหลังหน่วยเป็น8หรือหลังหน่วยเป็น9นั่นเอง โอเคไหมครับสแสดงว่าจํานวนเต็มของน้องเวลาเขียนได้เนี่ยเขียนออกมาจะอยู่ในรูปแบบนี้ได้โอเคไหมมองในรูปทั่วไปของจํานวนเต็มหลังจากนั้นครับถ้าเกิดเรารู้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราอยากได้แค่ว่าเอ๊ะ x ยกกําลัง2018เนี่ยมีหลักหน่วยเป็นเลขอะไรได้บ้างและเป็นเลขอะไรไม่ได้บ้างจริงไหมงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก็ขอให้นะครับอันแรกก่อนเลยนะ x ของเราเนี่ยเป็นจํานวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข0ู ถ้า x ของเราเป็นจํานวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข0ไม่ไห่นะ x ยกกําลัง2,018ของเราจะมีหลักหน่วยเหมือนกับ0ยกกําลัง2,018เก่งมากครับน้องครับ0ยกกําลัง2,018คืออะไรครับมันก็คือ0นั่นเองนะครับข้อนี้สบายง่าย,ายๆเลยจริงไหมสําหรับเลขหลักหน่วยเลขจํานวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข0นั่นเองถัดมาครับถ้าเกิด x ของน้องเป็นจํานวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข1ครับ x ยกกำลัง2,018ก็จะมีหลักหน่วยเหมือนกับ1ยกกำลัง2,018 1กำลัง2,018เนี่ยหลักหน่วยเป็นเลขอะไรนะหลักหน่วยเป็นเลข1แน่นอนถูกต้องไหมครับน้องครับถัดมาครับน้องครับเมื่อ x เป็นจำนวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข2บ้าง x ยกกำลัง2,018ของน้องจะเป็นไงอ่าฮะมันจะมีหลักหน่วยเหมือนกับ2ยกกำลัง2,018จริงไหมอ้าวน้องติดปัญหาแล้ว2ยกกำลัง2,018น้องครับ ตัวนี้เนี่ยน้องจะหาจากไหนเออเราสนใจแค่หลักหน่วยของ2ยกกําลัง2 0 1 8ใช่ไหมหนูจะรู้ได้จากไหนครับตัวนี้เนี่ยครับน้องครับสิ่งที่น้องต้องรู้นะครับก็คือว่าเลขโดดเนี่ยเมื่อมันยกกําลังนะหลักหน่วยของมันเนี่ยมันจะวนล,ลูปโอเคไหมครับซึ่งจะวนล,ลูปอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับน้องลองคิดภาพตามพี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็น2กําลังหนึ่งเนี่ยค่าของมันจะเป็น2ใช่ไหมหลักหน่วยของมันจะเป็นเลข2 2กําลังสองหลักหน่วยเป็น 4ถูกไหมครับ2อลัง3ได้8เนี่ยหลักหน่วยจะเป็น8 2กําลัง4เนี่ยหลักหน่วยเป็นเท่าไรเอ่ย2อลัง4มันได้16หลักหน่วยก็เลยเป็น6โอเคไหมครับพี่ขาไหนพี่บอกหนูว่ามันวนลูปไงใจเย็นนะดูพี่ก่อนนะน้องครับถ้าเกิดเป็น2กําลัง5แหละครับ32หลักหน่วยจะกลายเป็นเลข2เฮ้ยคล้ายๆคล้ายๆไหม เหมือนเลยจริงไหมครับน้องครับถัดมาครับ2องก 6, né, 64, ลังหกเนี่ยหกหลักหน่วยของมันจะเป็นเลข4เฮ้ยเฮ้ยเหมือนไหมเหมือนแล้วเนาะถัดมา2องกลังเครับร้อยหลักหน่วยของมันจึงเป็นเลข8เหมือนไหม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 เหมือนเหมือนเหมือนอยู่เนาะถัดมาครับน้องครับ2องกลังแครับ2 5 6หลักหน่วยจึงเป็นเลข6เห็นอะไรบ้างยัง เห็นแล้วเห็นไหมครับน้องครับน้องจะเห็นแล้วครับว่าสําหรับ anyway> yeah> hm right> 2ยกกําลัง n นะหลักหน่วยของมันเนี่ยจะวนอยู่แค่กี่ตัว4ตัวหรือพูดง่ายๆว่ามันวนลูปลูป4นั่นเองโอเคไหมครับวนลูป4อยู่แค่หลักหน่วยเป็นเลข2 4 8แล้วก็6ทีนี้น้องก็มีคําถามถัดตามมาว่าเอ้พี่แล้วหนูจะรู้ได้อย่างไรว่าหลักหน่วยเนี่ยเป็นเลข2 4 6ี่หหรือว่า8ถูกไหมครับน้องครับจริงไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับน้องครับ จะหาจากไหนน้องลองดูนี่นะตัวนี้นะครับน้องครับสําหรับ2องกำลังหนึ่งเนี่ยหลักหน่วยเป็นเลข2จริงไหมสองกำลังห้าหลักหน่วยเป็น2จริงไห,ห 2, งมถ้าน้องพิจารณาเฉพาะเลขชี้กําลังนะครับน้องจะพบว่าถ้าเกิดน้องเอาเลขชี้กําลังตัวนี้นะคือ5หารด้วย4เหลือเศษอะไรเหลือเศษ1ถูกต้องไหมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันหารด้วย4เหลือเศษ1ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นหลังหน่วยจะเป็นเลขเลข2โอเคไหมได้ไหม แต่ตัวนี้ครับน้องครับหกอ่ะหกหารด้วย4เหลือเศษ2ถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามนะเลขชี้กําลังหารด้วย4เหลือเศษ2นะครับหลักหน่วยจะกลายเป็นเลข4คือเหมือนกับ2กําลัง2ถัดมาครับน้องครับ7ครับ7หารด้วย4เหลือเศษ3หลักหน่วยเป็นเลข8เหมือนกับอะไรครับหลักหน่วยของมันจะเหมือนกับ2กําลัง3ถ้าน้องจะเห็นว่านะครับถ้าเกิดน้องเอาเลขชี้กาลังหารด้วย4เหลือเศษ3หลักหน่วยจะเหมือนกับ2กําลัง3เเขียไหม ถัดมา8ครับน้องครับ8เนี่ยหารด้วย4ี่เหลือเศษศนย์ 0, หรือหารลงตัวถูกต้องไหมครับถ้าเลขชี้ก,กําลังของน้องหารด้วย4ลงตัวหลักหน่วยของมันจะเป็นเลข6เหมือนกับ2กําลัง4โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องครับตัวนี้เนี่ยเราจึงสามารถสรุปได้ว่า2กําลังเอของเราเนี่ยจะมีหลักหน่วยวนลูป4คือสองสี่แดแล้วก็6ตัวนี้นะครับโดยเกิดจากการที่น้องเอา n หารด้วย4เหลือเศษ1หลังหน่วยเป็น2หารด้วย4เหลือเศษ2หลังหน่วยเป็น4หารด้วย4เหลือเศษ3หลังหน่วยเป็น8และหารด้วย4ลงตัวเนี่ยหลักหน่วยเป็นเลข6นั่นเองโอเคไหมได้แล้วนะแต่จะไม่ใช่เฉพาะนะครับเลข2ยกกำลัง n อย่างเดียวนะครับน้องครับยังมีตัวอื่นอีกนะตัวถัดมาเนี่ยที่พี่อยากให้น้องจดเอาไว้นะครับก็คือ3ยกกำลัง n 3กํกำลัง n เนี่ยครับ หลักหน่วยของมันจะวนลูป4เช่นเดียวกันหลักการของมันก็เหมือนกันนะครับน้องครับถ้า n หารด้วย4เหลือเศษ1นะหลักหน่วยเป็นเลข3หารด้วย4เหลือเศษ2หลักหน่วยเป็นเลข9หารด้วย4เหลือเศษ3หลักหน่วยเป็นเลข7หารด้วย4ลงตัวหลักหน่วยเป็นเลข1โอเคไหมได้นะอ่าทีนี้อีกตัวครับน้องครับตัวถัดมาเนี่ยถัดจาก3คืออะไรนะก็ต้อง4ใช่ไหม4ี่เนี่ยน้องว่ามันจะวนลูป4ี่เหมือนเดิมไหม ตัวนี้นะพี่อยากให้น้องสนใจด้วน,นิดนึงนะครับน้องครับ4จะแตกต่างจากตัวอื่นหน่อยนะครับก็คือว่า4ตัวนี้เนี่ยถ้าเราดวงลองดูนะลองไล่ดูนะ4กําลัง1น,นะครับน้องครับมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมหลักหน่วยของมันก็คือเลข4 4กําลังสองเนี่ย16หลักหน่วยของมันจึงเป็นเลข 6, 4กําลัง3ามเนี่ยห4หลักหน่วยเป็นเลข4 4กําลัง4เนี่ย256หลักหน่วยเป็นเลข6น้องจ๋าน้องเห็นอะไรไหม เอ้ยมันไม่ได้วนลูปสี่แล้วนี่มันวนลูปอะไรคะมันวนลูบแค่มันวนแค่ลูบสองถูกไหมครับน้องครับหลักหน่วยของ4ี่ยกกําลังเนี่ยเป็นได้แค่2ตัวคือ4ี่กับหจริงไหมเออแล้วทีนี้มันจะเป็นสี่เป็น6เนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนตัวนี้น้องก็ต้องมาดูว่าอย่างแรกก่อนเลยนะอ่สี่นี้แหละตัวนี้นะครับเลข1กับเลข3เนี่ยครับน้องครับเมื่อ4ี่ยกกาลัง1กับ4ี่ยกกาลัง3เนี่ยหลักหน่วยมันจะเหมือนกันคือ4ี่จริงไหม ถามนิดนึงหนึ่งกับสามตัวสองตัวเนี้ยมันสอดคล้องหรือว่ามันเป็นยังไงกันเออมันเป็นเลขอะไรเหมือนกันมันเป็นเลขเลขขี้เหมือนกันถ้ามันเป็นเลขขี้เหมือนกันแสดงว่าไงเนี่ยเฮ้ยแสดงว่านะถ้าสี่ยกกำลังขี้เนี่ยหลังหน่วยจะเป็นเลขสี่แล้วเนี่ยน้องลองดูนะตัวถัดมานะตัวนี้เป็นไงนี่สี่นี่สองใช่ไหมเมื่อสี่ยกกำลังสองกับสี่กกำลังสี่เนี่ยหลังหน่วยมันจะกลายเป็นเลขหกน้องครับ Ate, สี่กับสองเนี่ยมันเป็นเลขอะไรเลขคู Assass, ่จริงไหมแสดงว่าสี <Snow. 'N' S 1> ่กำลังคู่เนี่ยหลังหน่วยจะกลายเป็นเลข6จริงไหมครับน้องครับดังนั้นเราจะสามารถสรุปได้อีกว่านะครับสี่กำลัง n ของเราเนี่ยมันวนลูป2โดยที่นะครับลูปของมันจะเป็นลูปของเลขคู่กับเลขคี่โอเคไหมครับน้องครับ n เป็นเลขคี่เนี่ยครับหลังหน่วยเป็นเลข4 n เป็นเลขคู่หลังหน่วยเป็นเลข6โอเคไหมได้นะสำหรับ4ีกำลัง n ็ก็ผ่านไปทีนี้ถ้าเป็น5บ้างล่ะครับ 5นะครับน้องครับจะเป็นเลขที่สวยงามตรงที่ว่านะครับ5ยกกำลัง n เนี่ยครับหลักหน่วยของมันจะเป็นเลข5เสมอโอเคไหมครับอีกตัวที่สวยงามเช่นเดียวกันนะครับก็คือ6ครับน้องครับ6เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่า6ยกกำลัง n เนี่ยครับน้องครับหลักหน่วยของมันจะเป็น6เสมอเช่นเดียวกันโอเคนะเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวอื่นๆนะครับน้องครับ7 8แล้วก็9นะครับน้องครับให้อยากให้น้องลองกลับไป ลองทําวนดูนะครับ้องครับลองหาแพทเทิร์นของมันดูนะครับพี่ใบ้ไว้ก่อนเลยว่า7เนี่ยจะวนลูป4นะครับ8ก็วนลูป49เนี่ยวนลูป2โอเคไหมครับลองกลับไปทําดูด้วยตัวเองนะโอเคเนาะพอน้องได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับน้องครับทีนี้เรามาสนใจโจทย์ที่เราอยากได้กันบ้างตัวเนี้ยสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้ว่าหลักหน่วยของ2ยกกําลัง2 0 1 8เนี่ยเป็นเลขอะไรใช่ไหมที่เราพูดกันเนี่ยเราบอกว่าเราต้องสนใจอะไรนะ เราต้องสนใจเลขชี้กําลังถูกต้องไหมครับเราต้องดูว่าอีเลขชี้กําลังของเราเนี่ยคือ2,018เนี่ยเมื่อหารด้วย4แล้วเหลือเศษอะไรถูกต้องไหมคะถูกต้องนะครับน้องครับแล้วน้องเราจะรู้ได้ไงเนี่ยว่าหารด้วย4แล้วเหลือเศษอะไรอ๋อหนูก็หารตรงๆหารตรงๆงก็ได้ถูกไหมครับน้องครับถ้าหารตรงๆน้องก็ตอบว่าเศษ2จริงไหมแต่ตัวนี้พี่มีทริคให้น้องอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราสนใจนะครับว่า เศษที่เกิดจากการหารด้วย4เนี่ยเป็นเลขอะไรนะให้เรานะครับสนใจเอาแค่นะครับ2หลักสุดท้ายของตัวตั้งมาหารด้วย4ก็พอเศษของมันจะเท่ากันในที่นี้นะครับ2หลักสุดท้ายของตัวตั้งคือ18 18หารด้วย4เหลือเศษเศษ2แสดงว่านะครับน้องครับ2018หารด้วย4ก็เหลือเศษ2เช่นเดียวกันโอเคไหมครับได้นะครับถ้าอย่างนั้นรู้แล้วอีนี่เหลือเศษ2ถ้ามันเหลือเศษ2เป็นไงอะ อ้าวสองกำลังเอ็นเนี่ยหลักหน่วยวนวน,นลูปสี่เอ็นหารด้วยสี่เหลือเศษสองหลักหน่วยจึงเป็นเลขสี่โอเคไหมครับได้ไหมได้แล้วนะเรียบร้อยนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องครับถัดมาบ้างครับถ้าเกิดว่า x ของพี่เป็นจํานวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข3 x ยกกําลัง2018จึงมีหลักหน่วยเหมือนกับ3ยกกาลัง2018 3กําลัง2018ครับน้องครับ สามกำลัง n เ,เนี่ยครับหลักหน่วยก็วนลูปอะไรเหมือนกันนะลูป4ี่จริงไหมมีอะไรบ้างเนี่ยหลักหน่วยจะเป็น3 9 7เกเจแล้วก็1ถูกต้องไหมครับเป็น3เมื่อหารด้วย4ี่เหลือเศษ1เป็น9เมื่อหารด้วย4ี่เหลือเศษ2เป็น7เมื่อหารด้วย4เหลือเศษ3และเป็น1เมื่อหารด้วย4ลงตัวถูกต้องไหมตัวนี้เนี่ยครับ2018ของน้องหารด้วย4ี่เหลือเศษ2แสดงว่าหลักหน่วยของมันจึงเป็นเลข 9. เคลเขียนไหมคะได้นะเรียบร้อยนะ ต่อมาน้องครับ4ครับน้องครับเมื่อ x ของน้องเป็นจำนวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข4ครับ x ยกกำลัง2018จึงมีหลักหน่วยเหมือนกับ4ยกกำลัง2018 4กำลัง2018 4นสิกำลัง n เนี่ยน้องรู้ว่ามันวนหลูปอลไรลูป2คือเลขคู่กับเลขคี่ใช่ไหมเมื่อ n เป็นเลขคี่เกิดอะไรขึ้นนะ n เป็นเลขคี่หลักหน่วยเป็นเลข4 n เป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลข6ตัวนี้เนี่ยครับน้องครับคู่หรือคี่คู่หรือคี่ 2018เลขคู่หรือเลขคี่ครับเลขเลขคู่ถ้าเลขคู่อย่างนี้เนี่ยแน่นอนหลักหน่วยของมันจึงเป็นเลขเลข6นั่นเองโอเคไหมคะได้นะเรียบร้อยนะต่อมาครับเมื่อ x ของน้องเป็นจํานวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข5 x ยกกําลัง2 0 1 8ของน้องจึงมีหลักหน่วยเหมือน5ยกกําลัง2018คืออะไรคะนั่นก็คือ5นั่นเองโอเคไหมครับเพราะ5ยกกําลัง n เนี่ยครับน้องครับหลักหน่วยของมันจะเป็นเลข ห้าเสมอจำได้นะจดไว้แล้วเนาะถัดมาถ้าเกิด x เป็นจำนวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข6บ้างครับ x ยกกําลัง2 0 1 8จะมีหลักหน่วยเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับ 6. ยกกำลัง2018 6. กเนี่ยก็เช่นเดียวกัน 6. ยกกําลัง n เ,เนี่ยหลักหน่วยจะเป็นเลข6เสมอโอเคไหมครับน้องครับถัดมาครับอ้าวถ้าเกิดว่ามันเป็นจํานวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข7บ้าง x ยกกำลัง2,018ของเราก็จะมีหลักหน่วยเหมือนกับ7ยกกำลัง2,018 7ยกกำลัง2,018เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่ได้บอกพี่ไม่ได้ยกให้ไว้ให้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยพี่อยากให้น้องจดตัวนี้เอาไว้นะครับน้องครับจดไว้ก่อนเลยนะครับ7ยกกำลัง n เนี่ยก็จะวนลูป4เช่นเดียวกันโดยลูป4ตัวนี้นะครับ ถ้าเกิด n ของน้องเป็นเลขชี้กาลัง n หารด้วย4เหลือเศษ1หลักหน่วยจะเป็นเลข7 n หารด้วย4เหลือเศษ2หลักหน่วยจะเป็นเลข9และ n หารด้วย4เหลือเศษ3หลักหน่วยจะเป็นเลข3 n หารด้วย4ลงตัวหลักหน่วยจะเป็นเลข1จดไว้ก่อนเลยครับน้องครับและทีนี้นะถ้าน้องจดเสร็จแล้วน้องดูนี่นะ2,018หารด้วย4เหลือเศษเศษอะไรเศษ2ใช่ไหมหารด้วย4เหลือเศษ2หลักหน่วยของเราจึงกลายเป็นเลข เลข9นั่นเองเคลียร์ไหมไวไหมเห็นไหมถ้าน้องจําได้หรือน้องคิดเป็นนะครับน้องครับน้องทําได้ไวมากเลยโอเคนะพอน้องได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะถัดมาถ้าเป็นเลข8บ้างครับน้องครับ x เป็นจํานวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข8 x ยกกําลัง2018ของเราจะมีหลักหน่วยเหมือนกับ8ยกกําลัง2018 8ยกกําลัง2018 8ปดกำลัง n ตัวนี้เนี่ยพี่ก็ใบให้น้องไปแล้วใช่ไหมว่ามันจะวนลูปอะไรเหมือนกันนะวนลูป4นะครับน้องครับถ้าเกิดน้องขี้เกียจคิดเองที่บ้านก็จดตัวนี้ก็ได้นะครับน้องครับพี่ทําให้แล้วนะก็คือว่าถ้า n เป็นเลขชี้กําลังนะครับน้องครับ n หารด้วย4เหลือเศษ1หลักหน่วยจะเป็นเลข8หารด้วย4เหลือเศษ2หลักหน่วยเป็นเลข4หารด้วย4เหลือเศษ3หลักหน่วยเป็นเลข2และหารด้วย4ลงตัวหลักหน่วยจะเป็นเลขห 2018ดหารด้วย4เหลือเศษ 2, 2เพราะฉะนั้นนะครับหลักหน่วยของมันจึงเป็นเลข4นั่นเองโอเคไหมได้นะเรียบร้อยนะครับน้องครับสุดท้ายแล้วครับก็คือว่าเมื่อ x ของน้องเป็นจำนวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข9น้องขา x กำลัง2018จะมีหลักหน่วยเหมือนกับ9ยกกำลัง2018 9ยกกํายกกำลังเนี่ยครับน้องครับ9กาำลัง n แบบนี้เนี่ยหลักหน่วยของมันนะครับจะวนล,ลูป2 รูป2ในที่นี้นะครับจะเหมือน4ก็คือเมื่อ n เป็นเลขคี้นะครับหลักหน่วยจะเป็นเลข9เมื่อ n เป็นเลขคู่หลักหน่วยจะเป็นเลข1โอเคไหมครับตัวนี้คู่หรือขี้นะคู่คู่อย่างนี้เนี่ยครับหลักหน่วยจึงเป็นเลข1นั่นเองโอเคไหมคะสิ่งที่น้องหาได้มาเนี่ยครับน้องครับนี่คืออะไรเอ่ยหัหามาตั้งนานไม่รู้ว่าหาอะไรมาตัวนี้เนี่ยครับน้องครับอ่าแปบบ๊บนึงนะลบนิดนึงอ่า ชึบนี่ทั้งหมดที่น้องหามาเนี่ยครับน้องครับทั้งหมดทั้งมวลที่หามาเนี่ยครับมันคืออะไรครับทั้งหมดทั้งมวลที่หามาเนี่ยครับตัวเนี้ยคืออะไรมันคือหลักหน่วยที่เป็นไปได้ของ x ยกยกกำลัง2018จริงไหมเมื่อ x ของน้องเนี่ยเป็นจำนวนเต็มที่มีหลักหน่วยเป็นเลข0 1 2ย์5 6 7 8 9ห้าจดดจริงไหมครับน้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้คือหลักหน่วยที่เป็นไป ได้ทั้งหมดของ x ยกกำลัง2,018มีอะไรบ้างเนี่ยมีตั้งแต่ 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4แล้วก็1แต่สิ่งที่โจทย์ถามเขาไม่ได้ถามหาหลักหน่วยที่เป็นไปได้เขาถามหาหลักหน่วยที่เป็นไปไม่ได้ถูกไหมและจับมาบวกกันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขโดดในหลักหน่วยที่เป็นไปไม่ได้เลยนะของ x ยกกำลัง2,018นั่นก็คือ 2, 3, 7แล้วก็ 8เราอยากได้ผลบวกเราก็จับมันบวกกันพอบวกกันเสร็จเรียบร้อยน้องจะตอบ20นั่นเองเห็นไหมครับน้องครับ2บวก3บวก7บวก8ตได้2ี่สิบเห็นไหมสำหรับข้อนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับโจทย์ไม่ยาวมากนะครับน้องครับแต่ว่าต้องต้องใช้ความรู้นะครับในหลายๆบทเข้ามาผสมผสานนะครับคอมไบเข้าด้วยกันเนี่ยผสมรวมกันนะครับเพื่อให้ได้คำตอบออกมานะครับ ข้อนี้ออกได้ครับน้องครับน้องจะเห็นว่าไม่มีอะไรเกินหลักสูตรเลยนะครับน้องครับแค่น้องต้องรู้อะไรบางอย่างแค่นั้นเองโอเคไหมครับน้องครับนะสำหรับวันนี้ก็ของพี่ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับน้องครับก็ขอให้น้องนะครับกลับบ้านไปนะครับทบทวนด้วยนะครับทุกๆวันที่ผ่านมาพวกพี่ได้สอนอะไรไปเนี่ยน้องจดเลคเชอร์นะครับหาสมุดสักเล่มหนึ่งนะครับแล้วมาจดเป็นวันๆไปอย่างนี้นะครับแล้วลองกลับมาทําด้วยตัวเองฝึกฝนด้วยตัวเองอีกรอบหนึ่งก็ดีนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ